หากคุณกำลังมองหาร้านขายโลบัคที่ปลอดภัยและห่างไกลจากการโดนแบนผมขอแนะนำร้านนี้เลยเฟซ่าช็อปร้านโลบัคดีคลิกเดียวจบมีถึงเลท6ด้วยนะครับเฮ้บ๊อบเป็นอะไรล่ะเพื่อนผมเกลืออย่างนี้ทำไมไม่ลองซื้อโลบัคร้านซันชายช็อปล่ะเขาซื้อแล้วความเกลือจะไม่มีความโชคดีจะเพิ่มมามีถึงเลท6ด้วยนะโว้ยกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมบิวตี้นะซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในเกม Roblox ในแมปที่มีชื่อว่า Cursed Island นะครับผมทุกท่านครับแมปนี้แปลเป็นไทยก็คือเกาะต้องคำสาปครับคุณผู้ชมแต่ละเกาะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีคำสาปทุกท่านนี่ครับพายุทอร์นาโดที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานี่ผมเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกเลยนะแล้วก็ UFO ตรงนั้นแถมยังมีเจ้าพ่อปลาหมึกด้วยนะทุกท่านก่อนอื่นเลยผมมีโค้ดให้คุณผู้ชมด้วยนะเป็นโค้ดฟรีนะครับเขาเขียนบอกไว้ตรงนี้นี่ครับผมใส่ตามเขาเลยนะครับ sample code แล้วก็กดใช้เลยและทุกท่านจะได้ผ้าคลุมสุดเท่ครับนี่ equip เรียบร้อยครับผมผ้าคลุมของผมแต่มันบังที่กดโถส้วมอ่ะเดี๋ยวเราออกแล้วกันนะโถส้วมกูเท่ที่สุดโอเคเดี๋ยวเราทำการซื้อ UFO ไว้แล้วกันนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครไม่รู้จักแบบนี้จริงๆเนี่ยผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะทุกท่านเราจะต้องเอาชีวิตรอดนะครับผมเหลือเป็นคนสุดท้ายได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันจะถือว่าเราเนี่ยเป็นผู้ชนะเลยนะแล้วเราก็จะได้ไปยืนเต้นนะครับผมอยู่ตรงนู้นน่ารักมากเดี๋ยวเรามารอลุ้น2คนนี้กันครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปผู้ชมคิดว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับมึงโดดซัดเท่เลยมาครับผมตื่นจากที่นอนนุ่มๆตอนนี้ในตัวผมมีรองเท้ากระโดดสูง UFO แล้วก็รองเท้าวิ่งเร็วทุกท่านมาครับเราจะยืนอยู่ตรงบล็อกนี้เฮ้ยพายุทอร์นาโดผมอยากจะลองกระโดดเข้าไปสักครั้งหนึ่งนะเอ้าเพื่อนแตกโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะรอให้มันเหลือคนน้อยๆผมจะกดใช้ UFO ทุกท่านแล้วเราลองขับไปตรงพายุดูนะครับมาเดี๋ยวเราย้ายบล็อกเราจะไปบล็อกนี้เออจึ๊บปุ๊บโอ้โหท่าวิ่งน่ารักพายุทอร์นาโดมันน่าจะไม่เกิดขึ้นกับเรานะโอ้โหไปเกิดซะไกลเชียวคุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้มีดาบแล้วเขาหันมาทางนี้เขาจะวิ่งมาหาผมเป้าโอ้โหเขาวิ่งไล่ฆ่าคนแล้วครับอย่ามาทาง Surprise motherfucker นี้อ้าวไอ้นี่ก็มีดาบกูไปแล้วนะโอ้โหเกือบตายเรียบร้อยทุกท่านโอ้ไอเบคอนก็มีดาบครับตะกี้เฮ้ยเกือบตายแล้วกูเราก็ยังถือว่าเอาชีวิตรอดได้อยู่นะตอนนี้มาเราย้ายบล็อกดีกว่าอยู่กับคนพวกนี้แล้วเราเสียวตูดตอนนี้แต่ละคนก็กำลังหาพื้นที่ของตัวเองครับเหลือ4คนถ้าเกิดว่าเราติด1ใน3เราจะได้ไปยืนเต้นตรงนั้นครับทุกท่านจะเกิดอะไรขึ้นตรงไหนโอ้โหเจ้าพ่อปลาหมึกขึ้นมาแล้วมาเดี๋ยวเราลองวิ่งเข้าเทเลพอร์ตหน่อยสักครั้งชวับมันล่อเราปะเรียบร้อยมีคนแตกหนึ่งทุกท่านโอ้โหบายบายนะเธอบายท่องไฟไหม้ครับผมกรรมโอ้โหต้องไปจากตรงนี้เราไม่อยู่ตรงนี้ละเปิดรองเท้าวิ่งจ้ามาผมจะกดใช้ UFO เลยนะครับหลังจากที่รองเท้าวิ่งเราหมดแล้วนะเราจะรอลุ้นกันทุกท่านรองเท้าวิ่งหมดแล้วผมได้ดาบไฟกับเพื่อนไอ้จุ๊บไอ้จุ๊บกูรอดเรารอดครับผมผมอยากวิ่งใส่พายุทอร์นาโดทุกท่านผมจะไม่ฆ่าเพื่อนแล้วกันนะโอ้พายุทอร์นาโดเกิดตรงนั้นครับคุณผู้ชมมาไม่เป็นไรครับผมเรายืนอยู่ตรงนี้แหละ 3 hours later โอ้โหพายุทอร์นาโดดูดเพื่อนครับผมแล้วก็ซัดเพื่อนไปตรงหิมะน้ำแข็งเพื่อนรอดครับคุณผู้ชมเพื่อนกำลังวิ่งมาทางนี้วิ่งมาหาเราเพื่อนโอเคฮะเดี๋ยวเราวิ่งไปเอา UFO กันน้ำซัดซาไปครับผมไปเอา UFO กันทุกท่านเดี๋ยวเราไม่ฆ่าเพื่อนแล้วกันนะครับลองรอด2คนเลยนะมันจะเป็นยังไงเพื่อนฉลาดครับผมเพื่อนขึ้นกับเราพายุจะมาไหมถ้าพายุมาผมวิ่งใส่เลยครับคุณผู้ชมโอ้เจ้าพ่อปลาหมึกเฮ้ยนี่เป็นเกมแรกเลยนะทุกท่านที่ผมเคยอยู่2คนในเกาะเดียวอ้าวเรียบร้อยทุกท่านชนะแล้วครับผมWhat the fuck โอ้โหมนุษย์เสื่อมโอ้เท่เท่เท่มาครับเดี๋ยวรอบนี้เราเอาจริงจังแล้วทุกท่านผมจะไล่ฆ่าคนให้มันรีบๆตายเลยนะครับอันดับแรกไล่ฆ่าเจ้าหมอนี่ก่อนเลยครับนี่ผมจะดูดมันมาตรงน้ำแล้วก็ปล่อยตายเรียบร้อยแตกหนึ่งตะกี้เธอแย่งที่สองของเราเธอต้องตายขึ้นภูเขาไฟตายซะปึ๊บอุ้ยหมดแล้วครับมาเราไปยูเอฟโอต่อ
กูเดียทอร์นาโดเกิดขึ้นแล้วครับผมไปครับคุณผู้ชมโดดใส่ทอร์นาโดทุกท่านทอร์นาโดเกิดขึ้นกับผมแล้วครับผมฟื้นเอี่ยงวะอะไรตะเกียคือแต่ละคนเวลาทอร์นาโดเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะซัดไปซัดมาของกูคือแบบอยู่กับที่โอเคครับผมกว่าผมจะเจอทอร์นาโดผมเล่นไปประมาณ 3-4 เกมครับทุกท่านตอนนี้ผมอัดมาประมาณ20กว่านาทีแล้วนะครับผมเพิ่งเจอทอร์นาโดตาตะเกียโอเคครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะปิดคลิปเนี่ยผมจะสุ่มกล่องให้คุณผู้ชมดูครับเอาเป็นกล่อง45โลบัคละกันเนาะจัดไปครับผมมาเรามาสุ่มกันนะเอาอันไหนดีครับตรงกลางฟึ๊บได้อะไรปิ้งโอ้โหอีปิกเคปเป็นผ้าคลุมแบบอีปริกนะครับผมสุดยอดโอเคมันไม่หนำใจครับผมจะจัดไป100โลบัคละกันทุกท่านมากล่องนี้มันจะได้อะไรเรามาดูกันนะครับอันล็อกกล่องซ้ายปึ๊บได้อะไรครับปิ้งโอ้โหอิเล็กทริกสายฟ้าครับผมไหนๆเดี๋ยวเรามาลองใช้ดูนะอีควิกโอ้โหโคตรเท่ครับคุณผู้ชมดูครับเป็นสะเก็ดสายฟ้าแล้วตัวเราก็คล้ายๆหุ่นยนต์ด้วยนะโอเคครับทุกท่านคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมนะแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย